กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับขอต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะครับกับร้านฟรุตตามิน่า2022ครับต้องบอกว่าต้อนรับปีใหม่จริงๆปี2022นี้เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะฮะครับอ๋อครับผมแหมท่านเจ้าของร้านครับพามาแนะนำหน่อยครับว่าฟรุตตามิน่าโฉมใหม่ในปีใหม่นี้โอ้โหเข้ามาปุ๊บขนมเต็มเลยใช่ในบรรยากาศเนี่ยอาจารย์นิสักจะให้วางของทุกอย่างแน่นๆแน่นๆเลยนะฮะที่สำคัญเนี่ยนะคะราคาเบาๆคุณถือมา100บาทอ่ะ100บาทมีช้อนโอ้โหอ่ะไหนลองไล่ดูได้ไหมฮะถ้าคุณผู้ชมมาถึงปุ๊บเข้ามาเลยที่ฟรุตตามิน่าคาเฟ่ใช่เราอยู่หน้าโรงเรียนอาจารย์นิสักเลยเอารถเข้ามาจอดในนี้ได้ค่ะเรามีขนมที่เป็นพวกคุกกี้ที่คุณสามารถซื้อทานเลยก็ได้หรือซื้อไปฝากก็ได้ในราคาย่อมเยาเนี่ย35บาท15บาทมีชิ้นเล็กๆตั้งแต่ราคาน้อยๆไปจนถึงราคาสูงหน่อยแต่อันนี้เนี่ยผมชอบมากเด็ดขาดอเมริกันคุกกี้วันนี้มาในไซส์มินิแต่ว่าราคาคุ้มค่าเวลาทานเนี่ยหลายคนบอกว่าชิ้นใหญ่ๆอ่ะทานเสร็จแล้วครั้งหนึ่งทานไม่หมดด้วยความที่เนื้อคุกกี้มันเป็นคุกกี้ที่เข้มข้นมากเขาก็เลยบอกว่าทำชิ้นเล็กลงหน่อยได้ไหมกินทีเดียวหมดเลยจะนี่ออกเป็นไซส์นี่อันนี้หยิบง่ายกินง่ายเออเปิดมาปุ๊บทะลุแมสเลยอ่ะใช่ในนี้มีทั้งผลไม้ช็อกโกแลตชิพถั่วต่างๆครบเลยถูกคุ้มค่าชิ้นนี้คุ้มค่าช่วงธันวามกราครับสองเดือนนี้อาจารย์นี่สักจะลงเป็นธีมเทศกาลเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเป็นคริสต์มาสบราวนี่เป็นคริสต์มาสฟรุตเค้กแล้วก็มีพวกคัพเค้กต่างๆช่วงเดือนถัดไปก็จะมีขนมแต่ละเทศกาลของเดือนๆนั้นๆได้เลยเพราะตอนนี้โขเค้กเต็มน่ากินมากเรานี่นะคะที่ VVIP เลยจะนิสักทำนุ่มหนึบหนับเอามาวางขายหน้าร้านด้วยเช่นกันแล้วอันนี้นะคะเป็นฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานแต่มาในไซส์มินิซื้อกล่องใหญ่ไปไม่รู้รสชาติเป็นยังไงเลยอยากลองชิมฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรามี2แบบออริจินอลคือกล่องแดงในตำนานส่วนอันนี้เนี่ยนะคะเป็นแบบหวานธรรมชาติเราทำเป็น2ขนาด2ไซส์แบบนี้คุณสามารถหยิบกินง่ายซื้อกินง่ายค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะนี่เลยเป็น Orange Topping Cupcake เราจะมีนี่เป็นท็อปปิ้งแยมส้มนะคะแล้วข้างในเป็นคัพเค้กเนื้อช่ำๆเลยนี่คุณถ้วยขนาดเนี้ย25บาทเองครีมนี่เป็นบัตเตอร์เข้มข้นเลยนะผมพูดเลยผมแอบชิมมาแล้วสุดยอดอย่างที่บอกหน้าร้านนะคะตอนนี้เป็นเฟสทีฟซีซั่นนะคะเราก็มีเป็นบัตเตอร์เค้กบาร์เบิ้ลแบบเฟสทีฟนะคะเป็นนี่เขียวแดงปีใหม่คริสต์มาสเนาะเค้กกล้วยหอมนะคะเพจที่อาจารย์นิสาเขาซีลแบบนี้เอาคลิงฟิล์มห่อเนี่ยเพราะอยากให้ฉ่ำตลอดเวลาเพราะว่าขนมเนี่ยถ้าเข้าตู้เย็นแล้วไม่มีอะไรคลอกเนี่ยจะแห้งเนาะโอเคนอกเหนือจากขนมกุนเชียงอร่อยๆตราอาจารย์นิสาก็มีขายที่นี่เหมือนกันซื้อไปฝากเขาว่ามันน่ารักตรงที่ว่าถ้าคุณมาซื้อหน้าร้านเนี่ยคุณเห็นไหมก็จะดูเป็นของฝากที่ดูอิ่มเอมทั้งผู้ให้และผู้รับในราคาประหยัดค่ะอีกหนึ่งสิ่งเลยคือแบบห้ามพลาดจริงๆเจลลาโต้เรามีเจลลาโต้ร้านหลายรสมากเลยตอนนี้ทยอยทำเป็นถาดเอามาตักขายหน้าร้านด้วยแต่ว่าถ้าเกิดกลับบ้านเนี่ยจะมีทั้งมีคานาบิสคือมีใบกัญชาเป็นส่วนผสมแล้วก็มีเจลาโต้แบบราคาย่อมเยาที่ซื้อกลับบ้านไปทานด้วยตอนนี้เป็นซีรีส์ของกะทิพวกละ20กว่าบาทใช่อาจารย์นี่25บาทอยากให้ขายแล้วก็ให้ทุกคนได้ลองชิมในราคาที่ประหยัดคุณภาพนี่ครับแก้วเลยใช่ค่ะนะสุดยอดจริงครับนอกเหนือจากเบเกอรี่เจลาโต้ละเครื่องดื่มที่นี่ก็คุ้มค่าเหมือนกันอีกหนึ่งในความภูมิใจครับผมเราใช้เมล็ดกาแฟที่เป็นเมล็ดกาแฟเบลนด์เองของไทยเป็นโลโก้บีนซึ่งเป็นเมล็ดกาแฟที่เราคั่วจากโรงคั่วที่รู้จักกันตั้งแต่รุ่นพ่อเขาคั่วกาแฟได้หอมแล้วก็อร่อยมากอยากให้ทุกคนได้มาลองทานผมขอเป็นตัวแทนแล้วกันถ้ามาที่ร้านฟรุตตามิน่านอกจากเบเกอรี่อร่อยนี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์การันตีเจลาโต้นี่เขาการันตีลาเต้องลาเต้อาร์ตได้หรือเปล่าร้านนี้ได้เหรอเอาจริงไหมขอโชว์หน่อยฮะคุณผู้ชมครับมาตามเข้าไปดูเลยครับมาเขินจังเลยอ่ะแบบไม่ค่อยได้เข้ามาในนี้ในการทำลาเต้อาร์ตฟองนมต้องเงาแบบนี้เลยแล้วฟองอากาศน้อยแต่ว่าลายของเราอาจจะสวยแบบไม่มากแต่ว่าขึ้นลายได้นี่คือสุดยอดเอาเป็นว่าคุณผู้ชมฮะถ้าใครนะฮะเป็นคอกาแฟร้อนกาแฟเย็นหรือไม่ใช่เครื่องดื่มกาแฟเป็นนมเป็นเบสนมเป็นน้ำผลไม้เรามีหมดเลยใช่กินอิ่มแล้วอยากซื้อของกลับบ้านก็มีของกลับบ้านด้วยนะน่ากินมากเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยทุกคนฮิตมากที่พระราม3ถ้าใครไปใครมาต้องแวะมาที่ครัวซองอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยแล้วตอนนี้นี่เขามีแบบเป็นหน้าช็อกโกแลตแบบนี้เลยนะฮะมีอะไรด้วยลูกปัดแบบนี้ไส้เล็กไส้ใหญ่ราคาย่อมเยามากๆ25บาท50บาทถูกมากนอกเหนือจากนี้นะฮะอันนี้ผมอยากอวดจริงๆนี่เลยนะฮะคุกกี้ที่เราเห็นใส่ถุงแบบเมื่อกี้อันนี้มาในรูปแบบกระปุกซื้อง่ายแล้วก็สามารถเก็บได้ที่สำคัญเอาไปให้ใครก็น่ารักทีเดียวนะครับอันนี้เป็นขนมปังกรอบก็มีนะ
นี่แบบนี้ฮะคุณผู้ชมมากันได้เลยนะครับที่ฟรุตตามิน่าตรงพระราม3นะครับนอกเหนือจากคุกกี้หรือขนมปังอันนี้ผมบอกเลยชื่อร้านเราชื่ออะไรนะฟรุตตามิน่ามันคือแบบความเป็นผลไม้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมชื่นชอบนะเป็นเยลลี่รสผลไม้หลากสีหลากรสชาติแล้วเข้ามาในแพ็กเกจจิ้งที่แบบน่ารักอ่ะดูใส่ใจอ่ะชอบลูกปัดกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยนะมันดูน่ารักหวานคือผมชอบดอกไม้ที่ติดเนี่ยแหละฟรุ้งฟริ้งมากเรียกได้ว่านอกจากอร่อยแล้วว่าการตกแต่งของเขาแพ็กเกจจิ้งของเขานี่คือเอาไปให้ใครนี่คือแบบแฮปปี้กันทุกคนอยากมาเนี่ยนะคะสามารถมาได้เลยเราอยู่หน้าโรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะติดถนนพระราม3เลยค่ะหน้าปากซอยพระราม3 44ครับผมสังเกตง่ายๆแบงก์กรุงศรีสำนักงานใหญ่อยู่ตรงไหนปุ๊บชะลอเราอยู่ติดกันเลยใช่หรือถ้ามาไม่ถูกหรือยังไงนะแอดมาได้นะฮะที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือโทรก็ได้นะฮะ026827644บอกว่าดูรายการนะแล้วก็อยากจะมาที่ร้านฟรุตตามิน่าคาเฟ่มาได้เลยเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 5:00 นครับอร่อยทุกอย่างทั้งขนมเบเกอรี่เครื่องดื่มหรือแม้แต่เจลาโต้ครับเอาละครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลา15:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปกับร้านฟรุตตามิน่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ